สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมอาริยาเดโมนะครับจีโมนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะออกในวันที่24วันนี้แหละโอ้โหหายหมดเลยโคตรดังเลยบอกเลยเงียบหมดแล้วเพราะว่ามันปรับเป็นภาษาไทยได้ไหมจริงด้วยไม่มีซับด้วยเมาส์ฮะเมาส์ขอเร็วๆหน่อยโอเคครับพร้อมเล่นกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วยังมีมันมียันโอเคครับDo you want to start? คุณต้องการที่เริ่มใช่ไหมไม่ครับสวัสดีครับเฮ้ยผู้เล่นเยสเซ่ไปเลยเนี่ยมันน่ากลัวตรงไหนฮะมีคนเขาบอกว่าแม่งหลอนชิวๆครับผมนี่สายชิวยังไงวะโดนนานอยู่ไหนวะอยู่ไหนครับอะไรวะกูไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยอะไรครับคลิกเมาส์ซ้ายเก็บสิ่งของลงไปซื้อน้ำนะเดี๋ยวมาโอเคงั้นโอเครอรอก็ได้ฮะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเชี่ยละฟาล้องฟาล้องเฮ้ยโอ้โหเสียงไม่มาเต็มเว้ยเอาล็อกอีกล็อกอีกอะไรอ่ะหนุ่มก่อโศกนาฏกรรมฆ่าโหด5ศพโอ้ยเชี่ยมันเสียงคนทะเลาะอะไรครับขี้อยู่คนอยู่ครับครับไปแล้วใช่ไหมดีโอ้ยเฮ้ยตามหาที่มาของเสียงเปิดเอ้ยเฮ้ยทำไมกูตกใจง่ายวะภาพวะนะแม่งมืดเกินขอสว่างมันดีต่อใจนะฮะข้าวมันไก่ก็เช่นกันนะฮะนี่สว่างเมื่อ
ปรับที่จอก็ได้แป๊บหนึ่งเยี่ยโอเคเห็นอยู่ลงลิฟต์ใช่ไหมก็อีเฮ้ยเชี่ยเชี่ยอะไรอะไรเชี่ยอะไรมวยอะไรมาเห็นไหมอะไรวะเฮ้ยลิฟต์มาเร็วดีลิฟต์โอ้ชิลล์โอ้ชิลล์เฮียอะไรไปแล้วไปแล้วเอาเฮ้ยอยากออกไปเลยอ่ะไปทางไหนวะเสียงอะไรอ่ะคนกันนอนด้วยกันเอ้ยเชียเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเอ้ยเปิดไปกูเจอวะเกมเซฟแล้วโอ้ยเซฟสตีขึ้นดาวเพื่อจำเฮ้ยเชี่ยอะไรวะแชร์แง้มดูหน่อยเอ็กซิตแล้วอย่าออกไปแล้วเกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้ครับรู้แล้วครับจนที่สุดโรงพยาบาลก็ได้ปิดปรับปรุงไปปิดไปเลยเหี้ยแต่ก็ยังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นให้เห็นจากคำบอกเล่าของคนที่ผ่านไปที่นั่นมีคนผ่านด้วยเหรอว่าได้เห็นเงาลึกลับหรือแม้กระทั่งเสียงร้องหวยหวนบางก็ว่าเป็นเพียงแหล่งมั่วสุมของพวกวัยรุ่นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ฉันเห็นอรยาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลแห่งนั้นในวันที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับแต่แล้วคืนหนึ่งฉันก็ได้รับข้อความประหลาดจากอรยาเขียนไว้สั้นๆว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเป็นเหตุให้ฉันต้องมาที่นี่คื
ืนนี้ทำไมวะเดี๋ยวนะผมขอพูดนิดนึงอริยาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็ส่งข้อความว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเอ้าแล้วมันรู้ได้ไงครับว่าโรงพยาบาลที่นี่วะแม้อยู่โรงพยาบาลอื่นก็ได้ใช่ไหมก็เป็นไปได้นะโอเคจบเลยใช่ไหมจบเลยเนาะโอเคจบครับจบครับก็ครับเป็นเกมผีของคนไทยนะที่คนไทยสร้างขึ้นมานะครับซึ่งตัวเต็มมันออกมาแล้วครับอยู่ที่ราคา319บาทนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งผมก็อยากจะหนุนแหละครับแต่ตามนั้นฮะไม่มีเงินนะครับแต่ทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าคนไทยของเราทำได้นะว่าเกมผีไม่หลอนนี่สัตว์หลอนครับผมยอมรับว่าหลอนครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ถ้าหากชอบหรือจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับสวัสดีครับบาย